สวัสดีครับพี่น้อง FC โพธิ์กำลังติดตามรับชมจองจากมณฑีชนะพันธ์ครับเจ้ากระทินครับพี่น้องครับขึ้นแอบแง่มือแรงครับผมอายุกง11เดือนครับ11เดือนกว่าๆแหละพี่น้องที่ครบปีครับเจ้ากระทินนะครับเป็นเชลยบอฝากซี่บ้านนนบมจังหวัดขอนแก่นครับข้อนี้เคยได้นก2ตัวแล้วดีพี่น้องข้อนที่ใส่อยู่นี่ครับผมฝึกนก3ตัวแล้วครับเจ้ามิตรภาพเจ้าปีแก้วแล้วก็เจ้ากระทินนี่แหละครับผมนกป่าลอยมาฝึกสายเมืองฝึกยากอยู่ดีพี่น้องนะครับบ่ง่ายนะครับบ่ง่ายเลยครับที่สิเป็นนกตัวเก่งนะครับฝึกอยู่นี่จักสิเก่งบ่เก่งดีพี่น้องเพ้อๆนี่อาจสิเรากลับบ้านซื้อครับบ่ฝึกหยังแห้งพี่น้องคันแน่บ่คันแน่ครับบ่เคยอยู่บ้านเฮาบ่รถแล่นผ่านคนหยังบ้านจังซี่แม่นครับแถวนี้นกปลาหลายพี่น้องนะครับท่านนี้ครับนกคันใส่กันอยู่พี่น้องแต่ว่านกฝึกบ่ทันได้อันนั้นปานใดครับค่อยๆฝึกไปแล้วครับพี่น้องครับนี่แหละครับเป็นบ่อุปสรรคบ่แม่นของง่ายพี่น้องเสียงคนแน่เสียงรถแน่คนยางแน่จังซี่แหละครับเจ้ากระทินนะครับเพิ่งเอาลงมากรุงเทพฯนําพี่น้องมีนกฝึกอยู่2ตัวครับตอนนี้มีจะมีตภาพเป็นนกต่อตัวนึงครับมิตรภาพกับพ่วงสิขึ้นพี่น้องป้อนน้ำมันตะปาแล้วครับ2เม็ดพี่น้องได้ยินเสียงนกป่ะครับเสียงนกปลาเหียกส่วนมากสายเมืองเขาจะเสียเอานกลูกผสมครับพี่น้องผสมจาก50หรือว่าผสม100เลยก็ได้ครับที่คันดูๆเห็นดูๆนะครับแต่อยู่ของผมมันเลี้ยงบ่ได้พี่น้องนกแบบนั้นมันสิเป็นที่รำคาญของเพื่อนบ้านนะครับผมเลยเอาเหลือกเอาปลาลอยมานะครับเลี้ยงขาเวลาไปเลี้ยงหลายก็บ่ได้พี่น้องตอนนี้มี3อยู่ครับถ้าสิเดี๋ยวเมื่อบ้านอยู่ตัวนึงนะครับช่วงอยู่เงียบๆประชุมเอเปกนะครับเดี๋ยวกำลังขัดอยู่ว่าเจ้าปีแก้วกับเจ้ากระทินนี่ตัวใดสิได้เมื่อครับตีห้องแล้วคุณนกขาวครับนกกำลังหาวพี่น้องเจ้ากระทินเคลื่อนที่แล้วครับเห็นคนเขาไปไกลนะครับยางเลยแล้วอย่าไปส่งเสียงหรอกครับวันนี้เพราะว่าคนกวนดูครับต้องเสร็จแล้วครับฝึกให้มันชินครับอุปสรรคหลายพี่น้องเอ้ยฝึกหนกนะครับ